อันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะผมทำมามา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ผมทำทุกสายพันธุ์ทุกสายไซส์ทุกขนาดเราก็เลยรู้ปัญหาว่าไม้ใหญ่มันต้องแก้อย่างไรไม่ได้แก้อย่างไรประมาณนั้นนะครับแล้วกว่าที่ท่านนายกจะมีรูปแบบเป็นของตัวเองนี่ต้องใช้เวลาเป็น10ปีฮะแต่ผมไม่เคยออกสื่อเพราะว่าที่ทดลองมากที่สุดคือจังหวัดกาญจนบุรีครับที่เราใช้เวลา10ปีเนื่องจากเวลาตัดแต่ละต้นกว่ามันจะแตกมันใช้เวลาครับไม่ใช่แตกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ทําได้มันต้องรอให้มันโตตำแหน่งที่ขาดมันโตขึ้นมันยังใช้ได้ไหมสมัยก่อนก็เยอะฮะตั้งไว้เยอะแยะไปหมดสุดท้ายใช้ไม่ได้ต้องล้างทิ้งใหม่หมดเลยนะก็ล้างไปจนสุดท้ายแล้วบทสรุปก็คือเราต้องตั้งกิ่งไม้ห่างก่อนตัดแรกตั้งกิ่งวางจังหวะให้ดีมีกิ่งหน้ามีกิ่งหลังเลยเนี่ยไม้เราต้องมีกิ่งหลังฮะเราเว้นช่องว่างให้เยอะๆเนี่ยเพื่อให้มันเห็นชัดเจนแล้วที่เราวางกิ่งหน้ากับตรงกลางเนี่ยให้มันห่างเนี่ยเนื่องจากข้างหน้าเนี่ยเราต้องยกขึ้นหน้าข้างหน้าเนี่ยต่ำข้างหลังนี่สูงงั้นมันจะต้องมีช่องให้เราสามารถยกท่านได้นะครับยกแล้วไม่ไปบังกับกิ่งหลังนะงั้นต้องพยายามทำช่องให้ห่างไว้นะครับครับเป็นเวลา10ปีนะครับมันไม่ใช่ว่าทำแล้วคิดได้เลยนะมันต้องมีการทดลองทำแล้วผมทำทุกรูปทรงนะครับครับสมัยก่อนไม้ตกเนี่ยปัจจุบันมีอยู่ไม้ตกเนี่ยเราจะตกหัวทิ่มเลยเหมือนน้ำไม้น้ำตกมาประมาณนั้นนะครับถามว่าสวยไหมในอดีตสวยแต่ว่าพอเราดูดีๆนะพุ่มมันจะแข็งเพราะว่าพอมันทิ่มมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะตัดให้พุ่มมันเป็นก้อนลงมาเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากการเรียงกิ่งมันเรียงมาแบบนี้นะผมก็มาล้างใหม่นะครับเอาไว้วันหลังที่มีโอกาสเนี่ยผมจะพาไปดูไม้จบก็ตัดทิ้งหมดเลยนะแล้วก็ตั้งใหม่ไม้จบตัดทิ้งใหม่หมดตัดทิ้งทำใหม่ตั้งเป็นยอดอิสระขึ้นมาคือตั้งให้ห่างขึ้นครับเราดูอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายแล้วสำหรับเราก็จะใส่ลีลาเข้าไปการดัดการตั้งโครงต่างๆมันจะง่ายเพราะมันห่างกันขนาดเนี่ยแต่กี่20-30เซนทั้งนั้นโอ้นะครับก็เป็นเราพยายามที่จะผมพยายามที่จะแก้ลูกทรงไม้นะครับว่าอย่างเงี้ยมันสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมครับนะถ้าเรายึดอันเดิมเนี่ยมันง่ายคือถ้าไม้ตกที่แบบตกน้ำตกหัวทิ่มมาอย่างเงี้ยมันง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ตัดออกมาแล้วก็ซอยเป็นท่านๆเป็นพุ่มออกมาเฉยๆครับเราไม้ที่เวลาท่านทำไม้ตกปลาเนี่ยอย่าให้หัวทิ่มนะพอท่านตกมาถึงข้างล่างเนี่ยปลามันควรจะระนาบลงมาให้มันกระดกหัวขึ้นนะครับมันหมายถึงไม้ที่มันมีแรงมันมีพลังนะถ้าเราตกไปหัวทิ่มลงไปอย่างนี้เนี่ยคุณโตโน่ลองคิดเวลาเรางดน้ำเข้านะครับใบมันจะปลายมันจะตกลงครับมันจะเข้าอารมณ์แบบนั้นแต่พอเราตกมาแล้วปลายมันเชิดขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วไม้มันจะดูแข็งแรงนะฮะมันก็จะเพิ่มเสน่ห์ให้กับไม้ที่เราตกแบบดิ่งลงมาเลยครับนะก็มันมีหลากหลายแนวความคิดนะครับแต่ทั้งเรื่องนั้นเนี่ยเราผ่านการทดลองมาแล้วเราดูแล้วว่าโอเคมันดีกว่าเก่าครับนะครับมันดีกว่าเก่านะเมื่อก่อนเนี่ยไม้ผมเนี่ยผมพูดหลายครั้งนะครับคนที่จุดประกายความคิดผมเนี่ยคือเอมมี่เหลียงเป็นชาวไต้หวันทุกวันนี้ท่านยังอยู่นะครับเป็นผู้หญิงที่ดูไม้มาทั่วโลกครับวันที่เขาไปดูรังใหญ่ๆในเมืองไทยนะมีอยู่ไม่กี่รังนะครับแล้วก็มาที่ผมเป็นรังสุดท้ายถ้ามายืนดูข้างหน้าเสร็จเนี่ยเขาพูดภาษาจีนกลางเนี่ยผมพูดได้เดี๋ยวผมฟังไม่ออกนะการฟังออกสิ่งแรกที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกประเทศไทยทำมาเหมือนกันทุกบ้านทุกรังทำเหมือนกันหมดนะเพราะว่าสมัยก่อนเราจะยึดโยงทรงเดิมนะครับซึ่งเราก็ทำผมก็ทำนะผมตัดทิ้งไปเยอะแล้วก็คือซ้ายขวาหน้าหลังอะไรประมาณคือกิ่งซ้ายกิ่งขวาครับกิ่งหลังกิ่งหน้าประมาณเนี่ยนะครับซึ่งผมจำได้แม่นเลยนะครับเขาบอกผมอย่างเนี่ยผมตกใจมากเลยเขาบอกต่างประเทศเขาไม่ทำกันแล้ว20ปีที่แล้วนะครับคืออ๋อพูด20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะที่ผมเล่นม้าใหม่ๆเลยครับนะผมยังไม่เป็นนายกนะครับนะเพราะผมเล่นใหม่ๆนะคุณมนตรีก็เชิญขาดต่างประเทศมาตอนนั้นยังไม่ได้ไปต่างประเทศเลยครับเขาพูดโอ้โหมันถึงขนาดนั้นเลยเราว่าม้าเราสวยแล้วนะเราผมเนี่ย
เหมือนกับว่าเราเล่นมาเนี่ยก็เลยกลุ่มปิดเราไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปดูพอสุดท้ายแล้วคุณมนตรีต้องโชคดีนะคุณมนตรีเนี่ยแกเป็นคนเปิดโลกทัศน์ให้ผมแล้วแกพาผมไปต่างประเทศไปดูไต้หวันครับนะไปดูไต้หวันครั้งแรกผมไปงงเนี่ยโอ้โหมาทำไมเขาหลากทรงขนาดนี้เขาทำดีแล้วว่าไอ้ไม้บ้านเรามันไม่มีนะประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะครับที่เราทำกันเนี่ยนะฮะครับเขามีแต่ว่าไม่เยอะพอรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะสร้างทรงใหม่เลยนะครับเขาจะเอาความเป็นธรรมชาติของโครงสร้างต่อให้ก็เนอร์เซอรี่หมายความว่าเรื่องไอ้ปูเขาจะทำให้ไม่ซ้ำในรูปแบบนะครับเขาก็จะเอาสิ่งที่ธรรมชาติคือเขาไม่ฝืนตัดนะมาไงทำไปอย่างนั้นใส่ลีลาเข้าไปนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมไปไต้หวันไปดูมาผมตื่นเต้นมากเลยเพราะไม่เคยเห็นนะครับพอมาเนี่ยอาจจะเป็นไม้มังกาเนี่ยโดนหั่นทิ้งเยอะเลยคือกลับมาจัดการไหมตัดทิ้งหมดเลยฮะตัดทิ้งแก้ตรงทำแต่คราวนี้เนี่ยไม้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันไม่ตัดวันนี้พรุ่งนี้ทำได้บางทีมันต้องรอ2ปีตัดปีแล้วเราพยายามคิดก็รูปทรงต่างๆนะครับแล้วก็ไม้ป่าเนี่ยสมัยก่อนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าท่านประกวดไม้ยุคแรกๆเราแจมป่าเนี่ยถ้ามี5ลำอย่างเงี้ยตรงกลางมันจะสูงครับแล้วต้องเป็นเลขขี้ด้วยที่แรกผมไม่เข้าใจเป็นเลขแต่มันต้องเป็นเลขขี้5 7 9 11เลขคู่ไม่ได้ทำไมครับตรงนี้ทำไมครับเพราะว่าพอตรงกลางมันขึ้นใช่ไหมมันต้องเป็นขี้เพราะว่าซ้ายขวาได้แต่งเท่ากันก็ความบาลานซ์ประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วยอดกลางต้องขึ้นที่เหลือต้องทับยอดลงมาผมมาตัดทิ้งไปแล้วพอขึ้นลำที่สองต้องทับยอดลงต่อให้ไม้ห่างแค่ไหนก็พยายามทำให้เป็นไม้ยอดเดียวเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนี่คือในเด็กถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าทุกคนได้รับการเรียนรู้มาแบบนั้นนะเหมือนกับเราท่องเรียนน่ะครูสอนยังไงแล้วก็ไปอย่างนั้นถามว่าความผิดครูไม่ใช่เพราะมันทำให้เป็นบอนไซเหมือนกันแต่สิ่งที่มันขาดไปคือความเป็นอิสระของไม้ทรงนั้นครับคุณโตโน่หรือว่าเพื่อนๆท่านลองไปดูป่านะครับที่ท่านเห็นเป็นรูปสามเนี่ยท่านไปดูใกล้ๆนะว่าไม้เนี่ยยอดมันจะแทงขึ้นอากาศหมดครับแต่ระยะไกลเนี่ยเราเหมือนกับเป็นพุ่มเดียวกันพอไปใกล้ๆไม่ใช่แล้วมันจะมียอดที่ต่างคนต่างแทงครับแต่ด้วยความหนาแน่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมียอดเดียวแต่จริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่มันมียอดแล้วควรจะปล่อยยอดขึ้นมาไม่ควรจะไปหักลง มันจะขัดกันอยู่คือไม้เนี่ยปกติธรรมชาติถ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะงั้นแล้วแต่มันจะมียอดนึงที่สูงครับไม้หนึ่งต้นมันจะมียอดของมันและต้นไหนที่มันเอี้ยวไปไกลๆเนี่ยมันพยายามตั้งตัวขึ้นมานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะเพราะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ธรรมชาติสอนเราครับธรรมชาติสอนเรานะครับเราต้องเอาสิ่งที่ธรรมชาติเขาสอนเราเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็ไม้ป่าอย่าทำพุ่มติดกันถ้าต้นมันห่างมากเนี่ยควรจะพยายามต้นแคร์ต้นเขาแล้วทุกต้นไม่จำเป็นต้องมีกิ่งซ้ายกิ่งขวานะต้นประธานที่อยู่กลางเนี่ยพยายามใช้กิ่งให้น้อยเพื่อให้พื้นที่ของบริวารได้มีกิ่งออกประมาณนั้นนะครับเราก็จะได้ไม้ที่สร้างจบมาแล้วสวยงามนะครับไม่จำเป็นว่าประธานที่ต้องกิ่งเยอะๆเลยโดยเฉพาะกิ่งที่มันอยู่ตามตรงกลางตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับ uh-huh. แล้วเราอาศัยกิ่งหลังเนี่ยเวลาท่านสร้างลักษณะนี้เนี่ยป่านะครับต้นแม่เนี่ยต้นประธานเนี่ยเขาจะลอยออกมาเลยครับนะเราใช้ข้างๆเนี่ยใช้กิ่งข้างของตัวลูกลำรองมาเป็นหลักจะมีดึงซ้ายดึงขวาได้แต่ตัวประธานเนี่ยนะครับถ้ามันมียิ่งบางหลังเนี่ยไม่ควรจะมีกิ่งตรงต่ำๆให้ไปขึ้นสูงๆเอาส่วนหน้าที่กิ่งที่จะทำฟอร์มให้เป็นของบริวารไปก็คือกิ่งที่ขึ้นข้างๆเอาครับนะแล้วไม้หนึ่งต้นไม่จำเป็นต้องมีกิ่งซ้ายขวานะครับไอ้ต้นนี้อาจจะมีขวาอีกต้นนึงมีซ้ายอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยกันพอภาพรวมแล้วเนี่ยกิ่งมันจะช่วยกันนะครับครับแต่สิ่งที่ได้คือเวลาสร้างไม้จบแล้วข้อกิ่งจะดูมีระยะมันจะมีความลึกลำต้นจะชัดเจนประมาณนั้นนะครับต่างประเทศตอนนี้เขามองไม้เมืองไทยเรายังไงครับท่านนายกเอาหลังสดเมื่อวานนี้เนี่ยผมคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับท่านเล่นชมอยู่ก็เป็น FC ผมเนี่ยครับเขาก็คุยเหมือนกันที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยเอาล่าสุดเลยนะครับว่า
ต่างชาติมาเนี่ยมาดูไม้การมาเที่ยวพัทยานะครับครับการมาเจอผู้ใหญ่เนี่ยแล้วกายก็บอกว่ามาดูไม้ต้นแรกต้นแรกเห็นต้นแรกกับต้นหลังเขาไม่ดูเลยคือไม้ตั้งเรียงกันอย่างนี้ตั้งเรียงนะเขามองข้างหน้าข้างหลังไม้ทรงเดียวกันเขาพูดเลยว่าไม้เนี่ยทรงเดียวกันทั้งหมดนะเขาจะดูแค่ต้องถามต้นแรกแล้วเขาก็บอกเขาไปเที่ยวพัทยาแล้วดูต้นแรกต้นหลังไม่ดูคือถามว่าเราผิดไหมเราไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นไม้เก่าเป็นผมก็รู้รักไว้ถ้ามันเก่าๆเนี่ยนะครับแล้วก็บางคนก็เสียดายไม่กล้าทำครับนะก็รักนกไว้นะแต่ว่าเราเนี่ยกำลังพัฒนานะครับบ้านเรากำลังพัฒนาขึ้นมาคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีความคิดอิสระมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม้ที่บางทีไม่เปลี่ยนตามบางท่านอายุเยอะแล้วถ้าเปลี่ยนเนี่ยบางทีมันไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ไม่ทันได้ดูท่านก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นผมว่าเก็บอายุเยอะๆนะใครจะไปเปลี่ยนนอกจากว่าเราทำเองเราใจเรารักประหยัดประหยัดนะแต่ว่าข้อเดียวคือการมีไม้อย่างเงี้ยให้คนรุ่นหลังได้ดูว่าประเทศไทยก้าวมาจากตรงไหนแล้วเปลี่ยนไปทางทิศไหนนะครับการสร้างบอนไซมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันมีแต่ว่าท่านทำแล้วมันจะสวยมากสวยน้อยแค่นั้นเองนะครับท่านก็ต้องตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าณวันนี้ไม้หนึ่งต้นสร้างเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเป็น10ปีถ้าเราต้องการรูปทรงที่ปลดปล่อยความคิดท่านก็สร้างไปตามความคิดท่านเลยนะครับท่านสร้างไปตามความคิดท่านเลยนะฮะแล้วท่านไปแก้ไขออกข้างหน้าได้ท่านตั้งกิ่งไปรอก่อนถ้ามันยาวก็ทดตั้งถ้ามันเกินมันเกินแล้วก็ตัดออกท่านเผื่อกิ่งไว้เยอะหน่อยเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกปรือนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับฝ่ายวันนี้นะก็ตัดทิ้งตัดผิดตัดถูกนะตอนที่ผมทดลองนะครับว่าอยากให้ท่านเนี่ยลองดูนะครับถ้าท่านไม่ใจท่านทำกิ่งเยอะเอาไว้อันนี้ค่อยๆตัดออกนะรู้สึกมันไม่ใช่ละแล้ววิธีการดูไม้ง่ายที่สุดนะทุกท่านจะมีกล้องมือถืออยู่ครับท่านทำฉากแบบผมไม่ต้องใหญ่ผนังบ้านก็ได้ท่านจะต้องตั้งไว้นะครับแล้วเวลาท่านทำเนี่ยท่านมองในกล้องข้อเดิมการมาในกล้องเนี่ยมันจะฟ้องเลยว่าไม้ต้นนี้เนี่ยกิ่งไหนมันเกินตรงไหนมันแน่นเราสามารถตัดตรงนั้นได้เลยนะถ้าท่านทำไม้อย่างเงี้ยท่านมองผ่านกล้องแล้วมันจะฟ้องทุกอย่างครับในต้นนั้นๆนะครับนี่คือวิธีการสร้างไม้ที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าเราไม่ชำนาญแล้วเรามองภาพรวมมันจะงงนะมันจะจบแค่ไหนความสูงได้ไหมซ้ายขวามันจะสั้นจะยาวยังไงก็แนะนำท่านนะครับถ้าท่านทำไม้ท่านยอมไปซื้อขากล้องอันละ100-200 บาทเอาโทรศัพท์หนีไปนะแล้วก็กดดูว่าทำแล้วเนี่ยยอดดีไหมไปถูกทิศไหมกิ่งหนึ่งเนี่ยกิ่งสองมันเปียกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มันก็ไม่มีกิ่งบังกันเลย อันนี้เราใช้การยกชั้นเนี่ยนะฮะแต่จะมุ่งเรียนคนโตโน่ไปแล้วนะครับบ้างเอาไม้อย่างเงี้ยท่านเห็นว่าตรงนี้มันใหญ่มากเลยห่างกันเยอะนะฮะพอมันเยอะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะกินหนังขึ้นมานะครับนะตรงเนี้ยมันจะช่วยปิดเอากินนี้มาช่วยตัวนี้มารับได้คือตรงไหนที่เราตั้งใจทำมันมีกิ่งเนี่ยเราก็จะทำพุ่มข้อดีคือเวลาเรามองไม้ต้นจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดความลึกนะครับมันก็จะเป็นท่านี้นี่ก็ยกขึ้นเนี่ยนะครับปกติเนี่ยพอกิ่งหลังก็จะกดลงพอมันหลังเนี่ยต้องถูกขึ้นเพราะว่าไม้มันห่างนะกิ่งบนกับกิ่งที่มันห่างเยอะเราต้องอาศัยการยกเข้ามาเพื่อปิดช่องต่างๆมันเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับไม้เนี่ยท่านสร้างบอนไซมันเป็นศิลปะมีชีวิตแล้วมาอยู่ที่ศิลปินแต่ละท่านจะสร้างรูปแบบไหนนะครับแต่ขอให้ท่านสร้างมาแล้วนะฮะให้มันมีความสวยงามนะครับที่สำคัญการสร้างไม้เนี่ยเราสร้างแล้วต้องไปบังกันครับการตั้งตำแหน่งกิ่งเมนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเหมือนกับการติดกระดุมอย่างผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกถ้ามันติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยไอ้ต่อไปมันจะผิดหมดครับมันหมายถึงว่าความสวยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับก็เป็นแนวคิดนะครับการสร้างลักษณะรูปแบบใหม่นะได้ความรู้เยอะมากนะครับก็ต้องใครจะเริ่มหรืออยากฉีกออกจากแนวทางเดิมๆก็ลองเอาแนวทางนี้ไปลองทำดูนะครับแล้วก็สวนบางกอกบอนไซเราเปิดให้ท่านเข้ามารับชมได้นะครับเอาเข้ามาชมได้ครับเข้ามาชมได้นะอาจท่านอาจจะตกใจโอ้โหรั้วรอบขอบชิดเนี่ยนะครับจะเข้ามาได้นะครับผมก็บอกย้ำแล้วว่าถ้ามาดูบอนไซเนี่ย
ก็เข้ามาดูได้อ๋อคนข้างนอกเข้ามาดูได้เข้ามาชมได้ฮะเราไม่ได้ปิดกั้นนะแล้วเวลาท่านนายกสาธิตทำไม้อย่างเงี้ยคนมานั่งดูก็ได้ยินดีอ๋อเพราะว่าผมเองต้องการเผยแพร่แนวทางใหม่ๆนะฮะอืมแต่ต่างชาติสนใจนะครับอ๋อเราไม่ได้มาอวยกันเองนะครับยังแม่งกับปอก็ไปด้วยกันนะครับเราก็ก็สื่อภาษาอังกฤษรู้เรื่องอนะแล้วคุณโตโน่เดี๋ยวเราไปมาเลเซียแล้วไปเห็นว่าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์เราอย่างไรอ๋อครับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้ผมรู้เยอะนะที่จริงแบบอยากคืออยากถามท่านนายกอันนี้วันนี้ก็ฉุกละหกมาไม่ได้บอกท่านนายกด้วย ก็ขอบคุณท่านนายกมากๆนะครับที่ให้ความรู้ได้ความรู้ใหม่ไปเยอะเลยนะครับขอบคุณโตโน่นะครับ